สวัสดีครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีนักวิจัยทีมหนึ่งออกมาระบุว่าการเสริมกรดอะมิโนอาร์จินีนขนาด 3.2 กรัมต่อวันให้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและใช้เวลารักษาตัวในโรงพยาบาลนานเพียง25วันในขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมด้วยกรดอะมิโนอาร์จินีนต้องใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลนานถึง46วันผลการวิจัยชิ้นนี้จึงชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่กรดอะมิโนอาร์จินีนอาจช่วยในการรักษาโรคโควิด-19 ครับความรู้ที่ได้จากผลการวิจัยชิ้นนี้นอกจากจะทำให้คุณและผมเข้าใจและรู้จักโรคโควิด-19 ดียิ่งขึ้นแล้วยังช่วยให้เราสามารถเตรียมตัวป้องกันเพื่อรับมือกับโรคร้ายนี้ได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรีทองเรืองจากช่องลดพุงลดเอว by ดร.กรีผมตั้งใจให้ช่องนี้แปลงเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงงานวิจัยใหม่ๆได้หากคุณคือคนหนึ่งที่กำลังแสวงหาวิธีการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลเพราะเชื่อว่าคนเรานั้นต่างกันวิธีการแบบเหมาโหลไม่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพข้อมูลจากช่องนี้จะมีประโยชน์กับคุณครับสวัสดีครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งออกมายืนยันว่าการเสริมกรดอาร์จินีนให้กับผู้ป่วยโควิดสามารถช่วยให้ผู้ป่วยโควิดมีอาการดีขึ้นและช่วยลดระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลลงซึ่งผมตั้งใจจะนำผลการวิจัยชิ้นนี้มาขยายความเล่าสู่ทุกท่านฟังแต่ก่อนที่ผมจะได้ไปลงรายละเอียดว่านักวิจัยทำการวิจัยเรื่องนี้อย่างไรและได้ผลลัพธ์มาเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยผมอยากจะบอกทุกท่านว่าด้านล่างของคลิปนี้มีไทม์สแตมป์ของหัวข้อที่ผมตั้งใจจะพูดในคลิปนี้ซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจสามารถกระโดดไปยังหัวข้อที่ตัวเองอยากรู้ได้สะดวกขึ้นครับเอาละครับผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำรู้จักกรดอะมิโนอาร์จินีนก่อนเพราะเป็นพระเอกของเรื่องที่เรากำลังจะพูดถึงกันอยู่ครับกรดอะมิโนทุกท่านคงทราบว่าก็คือหน่วยย่อยที่สุดที่เล็กที่สุดของโปรตีนทุกครั้งที่เรากินอาหารโปรตีนเข้าไปร่างกายเราจะย่อยจนกระทั่งได้หน่วยเล็กที่สุดก็คือกรดอะมิโนในธรรมชาติเนี่ยมีกรดอะมิโนอยู่20ชนิดครับและอาร์จินีนคือหนึ่งในกรดอะมิโนที่ว่านะครับสำหรับผู้ใหญ่อย่างเราไม่จำเป็นจะต้องได้รับอาร์จินีนจากอาหารเสมอไปครับเพราะว่าร่างกายเราสามารถสังเคราะห์หรือสร้างอาร์จินีนจากกรดอะมิโนชนิดอื่นได้ซึ่งในกรณีอย่างนี้อาร์จินีนก็จะถือว่าเป็นกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นครับแต่สำหรับเด็กทารกและก็ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงใน2เงื่อนไขนี้นะครับร่างกายจำเป็นจะต้องได้รับอาร์จินีนจากอาหารเพราะฉะนั้นในกรณีนี้อาร์จินีนถือว่าเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นครับผมเพราะฉะนั้นจาก2สภาพที่ว่าเนี่ยนักวิทยาศาสตร์อาหารเลยจัดกลุ่มอาร์จินีนเป็นกรดอะมิโนกึ่งจำเป็นคือในสภาพปกติไม่จำเป็นเพราะเราสังเคราะห์ได้แต่ในสภาพที่ไม่ปกติยังเป็นเด็กทารกเจ็บป่วยไข้เราต้องการอาร์จินีนจากอาหารก็กลายเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นเอาละครับเมื่อกรดอะมิโนอาร์จินีนเข้าสู่ร่างกายเราเอาอาร์จินีนไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างต้องบอกว่ากว้างขวางทีเดียวครับร่างกายเอาอาร์จินีนเนี่ยไปสังเคราะห์เป็นโมเลกุลใหม่เป็นสารชนิดใหม่ที่ช่วยให้ร่างกายเราทำงานตามปกติช่วยให้เราเจริญเติบโตมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นมาก็เพราะสารชนิดที่ถูกสร้างมาจากอาร์จินีนที่สำคัญมีอยู่ที่ผมสามารถจะยกตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นภาพชัดอันแรกก็คือเอาไปสร้างเป็นไนตริกออกไซด์ซึ่งก็มีการทำงานที่กว้างขวางซึ่งประเดี๋ยวผมจะได้คุยให้ฟังว่ามันเป็นยังไงสำหรับไนตริกออกไซด์นะครับอันที่สองก็คืออาร์จินีนจะไปทำงานที่เซลล์ไตเพื่อช่วยในการขั้นตอนของการขจัดสารพิษออกจากร่างกายอาร์จินีนช่วยในการรักษาแผลทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นอาร์จินีนทำงานกับระบบภูมิต้านทานเพื่อทำให้ภูมิต้านทานเราแข็งแรงปกป้องเราจากเชื้อโรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนั่นคือ4เรื่องสำคัญที่อาร์จินีนเข้าไปมีบทบาทในร่างกายเราเอาละครับแล้วอาร์จินีนมาเกี่ยวข้องกับโควิด-19 ได้ยังไงอาร์จินีนที่เข้าสู่ร่างกายเอาไปสร้างเป็น
ไนตริกออกไซด์นะครับทีนี้ไนตริกออกไซด์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับโควิดใน3เรื่องด้วยกันครับอันแรกไนตริกออกไซด์เนี่ยถูกใช้โดยระบบภูมิคุ้มกันในการที่จะเป็นสารฆ่าเชื้อโรคคงนึกภาพออกนะครับว่าถ้าเรามีไนตริกออกไซด์ไม่พอระบบภูมิคุ้มกันเราก็ไม่มีอาวุธที่ใช้ในการทำลายเชื้อโรคเราก็เหมือนกับมีภูมิต้านทานที่อ่อนแอติดเชื้อได้ง่ายอันที่สองที่ไนตริกออกไซด์มีบทบาทสำคัญก็คือการทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยเกิดการคลายตัวยืดหดตัวได้ดีขึ้นเมื่อหลอดเลือดคลายตัวได้ดีขึ้นนะครับเลือดก็ไหลได้สะดวกขึ้นความดันในหลอดเลือดก็ลดลงนะครับอันนี้คือเรื่องที่สองที่ไนตริกออกไซด์ทำงานที่เกี่ยวข้องโควิดเรื่องที่สามครับไนตริกออกไซด์เนี่ยที่อยู่ในปอดนะครับเขาจะรวมตัวกับสารโปรตีนอีกชนิดหนึ่งที่ชื่อกลูตาไทโอนเมื่อรวมตัวกันแล้วก็เกิดเป็นกรดเป็นโปรตีนชนิดใหม่ซึ่งมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือทำให้เซลล์ของปอดเนี่ยขยายตัวทำให้การแลกเปลี่ยนการออกซิเจนระหว่างอากาศที่อยู่ในปอดกับเลือดนะครับมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะครับเพราะก็ช่วยทำงานตรงนี้เพื่อให้เราหายใจเอาออกซิเจนได้ดีขึ้นนี่คือ3เรื่องที่ไนตริกออกไซด์ทำงานและเกี่ยวข้องกับโควิดอาร์จินีนยังถูกนำไปใช้ในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ชื่อลิมโฟไซต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเรามีเม็ดเลือดขาวต่ำนะครับภูมิต้านทานก็อ่อนแอและก็เป็นสัญญาณของความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยนะครับนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับมีนักวิจัยหลายคณะมากเลยครับตรงกันก็คือว่าในผู้ป่วยโควิดนะครับในผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อมีอาการแรงมากขึ้นเนี่ยปริมาณของอาร์จินีนในร่างกายก็ตกลงที่จริงแล้วนะครับอาร์จินีนเนี่ยไม่ได้เป็นกรดอะมิโนที่หาได้ยากมีอยู่ในอาหารทั่วไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเนื้อไก่อกไก่นะครับอกไก่1ชิ้นเนี่ยมีอาร์จินีนอยู่ประมาณ9กรัมเยอะทีเดียวนะครับถั่วเหลืองหรือถั่วชนิดต่างๆนี่ก็มีอาร์จินีนค่อนข้างจะสูงถามว่าทำไมอาร์จินีนถึงร่างกายถึงตกลงลดลงขนาดนั้นนะครับเหตุผลก็เพราะว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์กลุ่มหนึ่งที่สร้างเอนไซม์ออกมาและเอนไซม์ตัวนี้นะครับเมื่อออกมาแล้วก็ไปย่อยสลายในอาร์จินีนให้ลดลงนะครับแล้วก็ไอเซลล์ที่ว่าเนี่ยพบว่ามีแอคทีฟหรือขยันขึ้นมาในกลุ่มคนที่เป็นมะเร็งกลุ่มคนอ้วนแล้วก็มาเจอในกลุ่มคนที่เป็นโควิด-19 ด้วยนะครับเพราะนี่คือสาเหตุที่ทำให้อาร์จินีนในร่างกายของผู้ป่วยมีปริมาณลดลงมากเพราะจากที่ผมเล่ามาทุกท่านคงจะเห็นภาพว่าอาร์จินีนเนี่ยสำคัญมากเพราะเอาไปสร้างไนตริกออกไซด์เอาไปสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วก็ในผู้ป่วยอาร์จินีนก็ลดลงอีกเพราะฉะนั้นทุกท่านคงเห็นภาพว่ามันมีความจำเป็นที่ดูเหมือนว่าเราจำเป็นจะต้องเสริมอาร์จินีนให้กับผู้ป่วยโควิด-19 นะครับด้วยเหตุนี้ครับนักวิจัยเขาจึงมาศึกษาว่าการเสริมอาร์จินีนเนี่ยจะมีผลต่อการรักษาโรคโควิด-19 อย่างไรบ้างนะครับทีมวิจัยกลุ่มนี้ที่ผมกำลังเอาผลงานเขามาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่มาจากอิตาลีครับแล้วก็มีจากอเมริกาเข้ามาร่วมด้วยนะครับเขาวางแผนที่จะใช้ผู้ป่วยเนี่ย290รายแต่ว่าผลการวิจัยที่ผมเอามาเล่าในวันนี้เป็นผลที่ออกมาเบื้องต้นที่เกิดจากการศึกษาในผู้ป่วยแค่100รายนะครับซึ่งงานวิจัยหลักก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับยังไม่สิ้นสุดแต่ผลวิจัยเบื้องต้นออกมาก่อนนักวิจัยก็ตีพิมพ์ออกมาซึ่งได้ข้อมูลที่น่าตื่นเต้นมากนะครับทีนี้ผู้ป่วยที่จะถูกคัดเข้ามาศึกษาในโครงการนี้วิจัยนี้เนี่ยต้องมีเงื่อนไขที่สำคัญอย่างน้อย3เรื่องครับเรื่องแรกก็คือว่าต้องได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยที่มีปอดอักเสบนะครับปอดอักเสบ2ก็คือต้องมีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำคือการหายใจเพื่อออกซิเจนเข้าแย่แล้วต่ำนะครับ 3จะต้องเป็นผู้ที่มีปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำจาก3เงื่อนไขที่ผมเล่าให้ฟังคุณคงนึกภาพออกนะครับว่าผู้ป่วยเหล่านี้จะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะที่ค่อนข้างรุนแรงนะอาการค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ
จากผู้ป่วยที่คัดเข้ามาได้เนี่ยครับทีมวิจัยก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มควบคุมกลุ่มนี้จะได้รับการศึกษาจะได้รับการรักษาตามวิธีมาตรฐานที่กำหนดและก็ได้รับยาหลอกและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่ากลุ่มทดลองนอกจากจะได้รับการรักษาตามวิธีมาตรฐานแล้วยังได้รับอาร์จีนีน2ครั้งต่อวันแต่ละครั้งเนี่ยได้รับ 1.6 กรัมรวมกันก็เป็น 3.2 กรัมทั้งวันนะครับในการทดลองเนี่ยทั้งคุณหมอที่ดูแลผู้ป่วยและตัวผู้ป่วยเองไม่รู้ว่าตัวเองได้รับยาหลอกหรือยาจริงไม่รู้ว่าได้รับยาหลอกหรืออาร์จีนีนวิธีการวิจัยที่ปกปิดทั้งคนไข้และคุณหมอเนี่ยเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับกันว่าจะให้ความน่าเชื่อถือสูงนะครับผมเอาละครับเมื่อมีการรักษาไปนะครับสิ่งที่ทีมวิจัยติดตามและใช้ประเมินว่าอาร์จีนีนมีประสิทธิผลในการช่วยการรักษาโรคโควิดได้หรือเปล่านี้นักวิจัยใช้เครื่องมืออยู่3กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือประเมินความจำเป็นในการพึ่งพาหรือการใช้เครื่องช่วยหายใจแน่นอนว่าผู้ป่วยที่เข้ามาทุกคนเริ่มต้นจากการต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจสิ่งที่นักวิจัยดูต้องการจะดูว่าการพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจเนี่ยลดลงมากหรือเร็วแค่ไหนและสุดท้ายสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้หรือเปล่าสิ่งที่นักวิจัยพบก็คือว่ากลุ่มผู้ป่วยที่รับการเสริมอาร์จีนีนเนี่ยการพึ่งพาการความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนในเวลา10วันของการรักษาแต่ขณะผู้ป่วยกลุ่มแรกที่ไม่ได้รับการเสริมอาร์จีนีนเนี่ยต้องใช้เวลาถึง20วันถึงจะมีผลเทียบเท่ากับกลุ่มที่ได้รับอาร์จีนีนนี่คือประสิทธิผลแรกของการเสริมอาร์จีนีนอันที่สองที่นักวิจัยเขาใช้ติดตามก็คืออัตราการเสียชีวิตครับในช่วงที่มีการรายงานผลของเบื้องต้นออกมาเนี่ยในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการเสริมอาร์จีนีนเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยในอัตรา 6.7% นะครับแต่ในขณะที่กลุ่มที่ได้เสริมอาร์จีนีนเข้าไปยังไม่มีใครเสียชีวิตแน่นอนครับว่าในตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าอาร์จีนีนสามารถป้องกันการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19ได้เรื่องที่3ครับก็คือระยะเวลาที่ใช้รักษาตัวในโรงพยาบาลในเมื่ออาการดีขึ้นแล้วในเมื่อไม่เสียชีวิตแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่สามารถกลับบ้านได้ปรากฏว่ากลุ่มที่รับการเสริมอาร์จีนีนเข้าไปเนี่ยครับใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลแค่25วันในขณะที่กลุ่มที่ไม่รับการเสริมอาร์จีนีนนะครับต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานถึง46วันกว่าจะอาการปกติและคุณหมออนุญาตกลับบ้านได้ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นความน่าสนใจที่ผมอยากจะเพิ่มเติมในตรงนี้ก็คือว่าโดยปกตินะครับในการรักษาโรคใดๆหรือปัญหาสุขภาพใดๆโดยใช้หลักโภชนาการโดยทั่วไปนะครับการใช้หลังจากที่มีอาการหรือมีโรคแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ผลไม่ค่อยมีผลน้อยแต่ในกรณีของอาร์จีนีนถือว่าพิเศษมากเลยเพราะผู้ป่วยเนี่ยถือว่ามีอาการหนักแล้วเมื่อได้รับเสริมอาร์จีนีนเข้าไปเนี่ยก็มีอาการดีขึ้นเพราะอาร์จีนีนลักษณะการใช้อาร์จีนีนเนี่ยคล้ายกับการใช้ยาเลยนะครับมีผลถึงขนาดนะครับซึ่งต่างไปจากวิตามินดีที่มีผลต่อโควิดน้ำมันปลาที่มีผลต่อโควิดซึ่งทั้งสองกลุ่มเนี่ยผมจะนำมาเล่าในคลิปถัดไปว่ามันมีผลดีต่อการรักษาโรคโควิด-19 ยังไงบ้างนะครับแต่นี่คือลักษณะพิเศษของอาร์จีนีนคือสามารถรักษามีแนวโน้มที่จะมีความเป็นไปได้ที่รักษาแม้อาการเกิดขึ้นแล้วนะครับเอาละครับทีนี้เราจะใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้อย่างไรบ้างนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่าการดูแลให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงโดยการกินอาหารที่ถูกต้องเนี่ยมีความจำเป็นมากนะครับผมอยากจะก้าวไปข้างหน้าอีกนิดด้วยการเสนอว่าสำหรับคนที่ตรวจเจอแล้วว่ามีผลโพซิทีฟนะครับอาจจะตั้งใจกินโปรตีนมากขึ้นเพื่อให้ได้อาร์จีนีนที่มากพอเพื่อนำไปสร้างไนตริกออกไซด์ก็ดีเม็ดเลือดขาวก็ดีเพื่อให้เราสามารถฟื้นฟูร่างกายได้ดีขึ้นจะมีประโยชน์อะไรครับที่เราจะปล่อยให้อาการเรารุนแรงขึ้น
แล้วเราค่อยมารักษาทีหลังจริงไหมครับเพราะว่าการหายใจการที่เราต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยเป็นปัญหาแล้วก็สร้างภาระทางการรักษาพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถลดความรุนแรงสามารถป้องกันก่อนน่าจะดีกว่าที่เล่ามาทั้งหมดก็เป็นการวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเราผมก็เลยตั้งใจนำมาเล่าให้ฟังนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เมื่อผมอัปโหลดคลิปใหม่ในคราวหน้าจะได้ไม่พลาดครับวันนี้สวัสดีครับทุกท่านโชคดีครับ